ังหวัดสตูลพี่ยุสาวรอรักแท้รุ้นนอนไม่หลับรอหนุ่มอีสานด้วยความตื่นเต้นมาขอความรัก 1,200 กิโลพรุ่งนี้คณะนักข่าวญี่ปุ่นขอสัมภาษณ์งานอีเวนต์ติดต่อเพียบสาวสตูลผู้รอรักแท้จากหนุ่มอีสานที่เดินทางไกลด้วยเท้า 1,200 กิโลโดยใช้เวลา1เดือนเพื่อมาขอรับรักสาวในวันรุ่งขึ้นที่จะครบตามคำมั่นสัญญานั้นโดยสาวสตูลหรือที่รู้จักกันในนามพี่ยุม่ายสาวใหญ่แม่ค้าออนไลน์อยู่บ้านเลขที่132หมู่ที่8ตำบลทุ่งว่าอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลยอมรับกับสื่อมวลชนว่าได้เฝ้ารอวันเวลาที่จะมาถึงในวันรุ่งขึ้นอย่างตื่นเต้นเพราะตลอดระยะเวลาที่รู้จักกันมาทาง TikTok ไม่เคยพบหน้าเห็นตากันมาก่อนยอมรับว่าต้องรู้สึกเขินและอายเหมือนกันและก็บอกอาการไม่ถูกซึ่งในวันรุ่งขึ้นก็มีเซอร์ไพรส์เล็กๆต้อนรับพี่แมวโดยการทำเสื้อสีชมพูข้อความพิสูจน์รักแท้ 1,200 กิโลสวมใส่ภายในงานโดยคนที่มาร่วมงานในวันดังกล่าวจะสวมเสื้อสีชมพูกันทุกคนให้พี่แมวที่เดินทางมาถึงที่ว่าการอำเภอทุ่งว่าตามหาว่าคนไหนที่ชื่อพี่ยุพี่ยุบอกด้วยว่าการพิสูจน์รักในครั้งนี้ของพี่แมวทำให้ตนยอมรับและรับรักเพราะนี่คือบทพิสูจน์ที่ใครหลายคนมักมองว่าการคบหรือรู้จักกันผ่านโซเชียลสุดท้ายอยู่ที่การกระทำมากกว่าว่าเขารักและจริงใจกับเรามากแค่ไหนหลังจากจดทะเบียนสมรสกันแล้วมีคนติดต่อให้มาออกงานอีเวนต์ในอำเภอทุ่งว่าและอำเภอระงูเพื่อโปรโมทรักแท้จังหวัดสตูลให้เป็นที่รู้จักซึ่งความรักในครั้งนี้ยังได้รับความสนใจนอกจากสื่อในประเทศแล้วสื่อต่างแดนอย่างประเทศญี่ปุ่นก็ติดต่อมาขอสัมภาษณ์ที่จะบอกรักให้คนทั่วโลกรับรู้ว่านี่คือการพิสูจน์รักแท้ของคนไทยที่มีต่อกันส่วนอนาคตวางแผนจะมีบุตรด้วยกันหรือไม่นั้นพี่ยุบอกด้วยน้ำเสียงตกใจและหัวเราะลั่นว่าไม่เอาบุตรแน่นอนเพราะพี่ยุก็มีลูกติดแล้วถึง4คนเช่นเดียวกันกับพี่แมวที่มีลูกติดเหมือนกันซึ่งอนาคตหลังจากนี้จะไปจัดงานแต่งที่บ้านของพี่แมวและจะตะเวนท่องเที่ยวอย่างที่ใจของเราทั้งสองวางแผนไว้ซึ่งกิจกรรมในวันรุ่งขึ้นจะเริ่มประมาณ10นาฬิกาซึ่งตรงกับวันแห่งความรักพี่แมวหนุ่มใหญ่อีสานผู้ตามหารักแท้หมายมั่นจะมาสู่ขอสาวสตูลแต่งงานทางที่ว่าการอำเภอทุ่งว่าได้พร้อมในการจัดจดทะเบียนสมรสณที่ว่าการอำเภอทุ่งว่าโดยมีผู้หลักผู้ใหญ่ในอำเภอมาร่วมเป็นสักขีพยานค่ะตอนนี้เรารู้สึกยังไงบ้างเตรียมตัวยังไงบ้างคะก็รู้สึกตื่นเต้นมาก ตื่นเต้นมากค่ะนึกว่าวันที่เขาถึงมาเราจะเขินไหมอะไรประมาณนี้ค่ะเตรียมตัวยังไงในการรับพี่เขาคะก็ไม่ได้เตรียมตัวอะไรมากมายค่ะแค่ให้ตัวเราเป็นตัวเราและตัวเขาเป็นตัวเขาทราบมาว่าก็คือวันนั้นก็วันงานนี้ก็จะไม่ธรรมดาอีกยังไงคะ วันงานไม่ธรรมดาให้เจ้าบ่าวหาเจ้าสาวให้เจอ เพราะว่าเจ้าสาวกับเจ้าบ่าวไม่เคยเจอกันสักครั้งวันนั้นจะเป็นยังไงพอจะเผยนิดนึงได้ไหมทำไมคะวันนั้นทำยังไงมีอะไรเซอร์ไพรส์มีอะไรเซอร์ไพรส์เหรอไม่คงไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์แค่การเซอร์ไพรส์ก็คือให้เราแบบเจอหน้ากันอยากเซอร์ไพรส์ด้วยการว่าเรามาเจอหน้ากันแบบนี้ค่ะจะเห็นว่าจะมีการให้ทุกคนในงานแต่งชุดสีชมพูเหรอคะใช่ค่ะใส่เสื้อชมพูหมดเลยเขาจะให้เจ้าบ่าวหาเจ้าสาวให้เจอแต่ก็ยังไม่ได้รับอะไรทีนะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้เสร็จงานเรื่องของเราก่อนแต่ก็มีติดต่อเข้ามาใช่ไหมก็มีบ้างค่ะก็มีบ้างในการติดต่อแต่ทางเราไม่ได้รับปากอะไรมากมายเพราะว่าเราต้องเตรียมงานเขาอยากไปเที่ยวเกาะลิเป๊ะก็อยากพาเขาไปเที่ยวเกาะลิเป๊ะแล้วก็ที่ถ้ำก็ถ้ำเลบ้านเราถ้าเกิดตอนนี้มีผู้ประกอบการหรือรีสอร์ทต้องการให้พี่ไปพักไปสวีทหวานเนี่ยยินดีไหมคะก็ยินดีค่ะ
ยินดีที่จะไปโปรโมทให้อะไรแบบนี้ค่ะอยากให้พี่ยุพูดถึงนิยามความรักของเราจนถึงนาทีนี้มองว่ายังไงบ้างคะมองว่ายังไงเหรอไม่มีความคิดอะไรอ่ะอยากนิยามนาอยากจะบอกทุกคนว่าที่เขามองว่าในโลกโซเชียลมันเป็นเรื่องหลอกลวงกันที่จริงแล้วมันมีข้อที่เราพิสูจน์แต่ละคนใช่ไหมว่าคนนั้นหลอกลวงหรือไม่หลอกลวงทุกคนพิสูจน์ได้นะคะว่าทุกอย่างมันอยู่ที่มุมมองของเราใช่ไหมว่าแต่ละคนที่เข้ามาเราจะมองเขาแค่คำพูดหรือการกระทำอะไรแบบนี้ค่ะวันนี้พี่แมวถือว่าประสบชนะใจเราหรือยังคะชนะใจเต็มร้อยค่ะเต็มร้อยมากแผนของเราคือนอกจากฮันนีมูนในพื้นที่สตูลเสร็จแล้วนี่นะครับจะเป็นว่าไปแต่งงานอยู่พื้นที่บ้านเขาด้วยใช่ไหมคะค่ะตั้งใจจะมีลูกมีอะไรโอ้ พี่ยนสี่พี่แมวนั่นสี่เกือบจะเป็นทีมบอลได้แล้วต้องหยุดก่อนนะตอนนี้ขอแค่ครองชีวิตเป็นยามเก็บเท่าดูแลกันและกันค่ะให้คืออยากหาคนที่ว่าดูมีความเข้าใจกันแล้วก็ดูแลกันตลอดไปในยามแก่เท่าอนาคตหลังจากนี้จะทำอะไรต่อคะอนาคตอยากใช้ชีวิตบั้นปลายของชีวิตในการเที่ยวอะไรไปทุกแห่งอะไรแบบนี้ใช่ไหมในที่เราอยากไปอยากใช้ชีวิตแบบสบายๆอะไรแบบนี้ใจต้องการอะไรค่ะค่ะนิว24นิตยาแสงมณีภาพข่าวสุกันวลีสุวรรณรายงาน